สภาพสิพี่เมย์โอ้ยน้องน่ารักไปด้วยกันไหมน้องมองเลยไปด้วยกันเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ตะกายกว่ามาอมงูทุกคนนะครับผมนี่ชุดเดิมเลยหลังจากที่เราไปหาข้าวเจ้าหมากวนตีนมานะครับก็2 EP ที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับ EP นี้คือมันเป็นวันเดียวกันเลยกับที่ไปถ่ายนะครับแล้วก็กลับมาเพิ่งถึงจากบึงกาฬเนี่ยกลับมาถึงขอนแก่นนะครับแล้วก็ไปเจอไซเบเรียนตัวนึงนะที่แบบว่าเราเจอหลายวันแล้วตอนแรกเนี่ยคิดว่าเขานะมีเจ้าของนะครับเป็นไซเบเรียนน่ารักเลยนะคือถามคนแถวนี้แล้วว่าแถวนี้คือไม่มีเจ้าของเจอบ่อยไหมพี่เมย์จะเจอเขาตอนไหนเจอตอนเช้ากับดึกๆเลยต้องออกมาเดินใช่นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาน้องกลับมาที่สตูก่อนแล้วเดี๋ยววางแผนกันว่ายังไงคือหน้าหนาวอ่ะเคยเจอครั้งนึงแล้วว่าโอ้ยหรือว่าเป็นหมามีเจ้าของสุดท้ายเขาไม่มีเจ้าของอ่ะเนาะแล้วก็รับกันครับเพื่อนๆไปซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 3:48 อันนี้ซอยด้านหน้าที่เราเจอน้องนะครับผมน้องก็จะเดินอยู่แถวนี้กับแถวก่อนถึงตลาดอ่ะเนาะอยู่ที่ละแวกนี้ประเด็นคือไม่มีเจ้าของคือไม่มีเลยนะครับแบบไม่มีจริงๆแล้วเป็นหลายวันแล้วนะครับใครที่เป็นเจ้าของนะฮะมารับน้องด้วยเพราะว่าน้องเสี่ยงติดโรคแบบเชื้อโรคด้วยนะครับแล้วก็ใกล้แบบหน้าร้อนแล้วไซบีเรียนตายจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นฮิสโตกนะครับนี่เลยนี่ไงเห็นไหมโอ้โหสภาพสิพี่เมย์โอ้ยน้องน่ารักไปด้วยกันไหมเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆนี่คือน้องไซบีเรียนนะครับเพื่อนๆนะอยู่ละแวกนี้นะครับผมมานานมากแล้วนะฮะไม่เจ้าของไม่ใช่บ้านนี้นะครับอันนี้เราเคยถามแล้วนี่เป็นที่พักคนงานนะครับก็ดูสภาพครับน้ำลายเริ่มฟูมปากด้วยนะฮะไซบีเรียนเลยนะครับเพื่อนๆนะผู้ชายผู้หญิงลูกดูสิผู้ชายลูกสาวมาอ๋อผู้ชายนะครับดูนอนดูครับดูสภาพสิครับเพื่อนน่ารักมากแล้วยุงด้วยมียุงด้วยมานี่ลูกมาเดินมานี่ก่อนจะไปด้วยกันไหมครับเดินมานี่ก่อนครับเดินมานี่ลูกมาหาป้าหน่อยเฮ้ยหนีด้วยกลัวมานี่ลูกมากลัวมันกลัวแล้วเดินไปดูเราได้เดินหนีมากลัวกล้องไม่มันกลัวกล้องกลัวไฟมันแปลกไงพี่เมย์เห็นมากี่วันแล้วเอาแต่วันแรกที่เห็นเลยเห็นประมาณ5-6 วันนะครับผมนะแล้วก็ถามพี่แดงคือใครพี่แดงคือคนที่อยู่ร้านขายของชำด้านหน้าหอพักผมนะครับก็บอกว่าไม่มีเจ้าของใช่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะเอาน้องกลับไปที่สตูดิโอนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พาน้องไปรักษานะครับด้วยตัวเองเลยนะฮะก็วันนี้เราจะอาจจะอาบน้ำก่อนหรือเปล่าฮะอุ้ยสังขตังพี่เมย์มาดูนี่ฮะสังกตังเลยนะอันนี้หนามด้วยเอาออกไม่ได้เหมือนเขาหนาวในช่วงหน้าหนาวเขาน่าจะแบบว่าไปนอนในพุ่มไม้หลบหนาวนะครับเพราะมันหนาวมากขอนแก่นอ่ะใช่มันมีช่วงหนาวจัดๆประมาณ 4-5 วันที่ผ่านมานะอันนี้ก็เพิ่งหมดหนาวมาหยกๆอ่ะเนาะเพิ่งออกมาปลาลูกปลาโอ้ไม่ได้ทันเลยน่ารักเหมือนกาคูไซส์เล็กอ่ะแต่ว่าเราจะไม่เอาเข้าไปอยู่กับน้องหมาของเรานะครับเพราะว่ามีเชื้อโรคหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวไปติดกับหมาเรานะครับแล้วผมก็จะอาบน้ำให้สะอาดก่อนที่จะไปเล่นกับหมาเราแล้วเชื่องด้วยนะไม่กัดไม่ขู่ไม่เห่าแล้วครั้งที่แล้วมาก็ลูบหัวผมไม่แน่ใจว่ามันโควิดด้วยหรือเปล่าแล้วแบบมีคนมาทิ้งหรือว่าเขาหลงมาจากไหนนะครับกลับบ้านไม่ถูกอะไรเดี๋ยวเราไปว่ากันที่สตูดิโอครับเพื่อนไปไหนครับนี่ผมไม่เคยรับหมามาเลี้ยงนะครับมาอยู่ในจุดที่รับน้องหมาข้างถนนมาเลี้ยงแล้วแต่ว่าเขาเป็นหมาเมืองหนาวอ่ะมาปล่อยอย่างเงี้ยโอ้ไม่น่ารอดครับเพื่อนๆดูเขาตื่นเต้นมากครับดูเขาตื่นเลยที่อยู่บนรถตื่นเต้นตื่นเต้นได้อยู่ในลูกตัวเหม็นมากตั้งหนาวอะไรเยอะมากเดี๋ยวเราต้องทำการอาบน้ำเขาก่อนนะครับโอ้โหดูที่ท้ายขาดิเราต้องอาบน้ำเขาก่อนคืนนี้ให้เขาสบายตัวแล้วก็เป่าเขาให้สบายนะครับแล้วพรุ่งนี้พอไปคลินิกเนี่ยมันจะได้ไม่สกปรกมากคุณหมอจะได้ทำการรักษาได้อย่างเต็มที่นะฮะแล้วเราจะมาดูกันว่าสุขภาพน้องเป็นยังไงเดี๋ยวให้เขาตรวจแบบทุกระบบเลยนะครับว่าสุขภาพตับไตไส้พุงอะไรเขาสะอาดอะไรติดเชื้ออะไรไหมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะฮะนี่คือคนแรกที่เราเจอกันนะลูกมันอาจจะเป็นบุญวาสนานะมีไซบีเรียนที่เป็นหมาแบบพเนจรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดมา
มาเป็นเอจอนเดี๋ยวบอกพี่แดงก่อนด้านหน้าเนี่ยพี่แดงนี่ๆๆๆมาเรียกพี่แดงดิพี่แดงนี่เดี๋ยวมาแล้วเหรอเอามาแล้วจะไปหาหมอรักษาแล้วก็หาบ้านให้น้องอุ้มมาเลยโชคดีมากเลยแม่ก็เดี๋ยวไปรักษาแล้วก็หาบ้านให้น้องมันไม่มีเจ้าของนี่ใครเป็นเจ้าของครับเดี๋ยวถามเขาดูก่อนพรุ่งนี้เช้าก่อนไม่มั่นใจหมาพวกนี้มันต้องดูแลแม่ครับหมาเมืองหนาวเดี๋ยวพอมันร้อนเขาตายไงครับเดี๋ยวผมไปอาบน้ำให้เขาก่อนเยี่ยมมากครับนั่งเฮ้ยหนูมันโผล่หน้าออกมางงเลยดูลูกจะได้เพื่อนใหม่ไหมลูกจะได้ไหมตบมือตบมือตบมือผมไม่ได้ดิจะติดเชื้อมาดูตรงสะโพกเขาสิสะโพกเขาแบบของรีบเป็นตัวอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จต้องให้ข้าวกินอาหารบ้านเนื้อสดกินด้วยนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหเป็นตัวเลข8แล้วนะหุ่นดีไงหุ่นดีโอเคตอนนี้มันมีหนามนะครับเพื่อนๆนะอยู่ที่ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหนามออกก่อนมีกลิ่นขี้หมาด้วยนะตัวเลยหอมฉุยโอเคเจ็บขอโทษมีหนามไหมลูกต้องออกอีหลีดิโอ้ครับตายไงดีวะกลัวเจ็บโอเคกันแล้วล้างตัวตายหนาแน่ไม่ชินคนครับเพื่อนๆดูโอ้ร้อนเลยโอ้ขอโทษไม่เป็นไรเฮ้ยน้องเครียดโอ้ยรีแลก easy boy โอ้ยเดี๋ยวได้พักผ่อนเดี๋ยวได้สบายตัวเดี๋ยวได้กินอะไรอิ่มๆแป๊บเดียวอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวหาเมียสวยๆให้ในอนาคตเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนกังฟูพี่กังฟูเขาใจดีนะแม่น้องกลัวนะลูกนี่สังขตังนะครับเพื่อนๆนะพร้อมกับหนามนะฮะน่าจะไปนอนหลบหนาวมาในดงหญ้าดงหนามนะครับโอเคหนามออกโอ้ทำไมหนูเก่งจังเลยให้ความร่วมมือด้วยสังคตังไหมโอ้ข้างหลังทำไมเลอะขนาดนี้สังคตังโหดมากสังคตังมากโอเคจะหมดแล้วครับเก่งมากเลยเอาลูกมาน้ำจันขับน้ำแป๊บเดียวขับน้ำแป๊บเดียวยังดีนะที่โดนน้ำเรานิ่งนะครับเพื่อนๆนะเมื่อโดนน้ำเราดิ้นนี่หนักเลยมีหยาบเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ไอ้ปอนหน้าตาเขาหน้าตาหมาตัวนี้หน้ามีความจีนมากน่ารักไหมน่ารักมากหน้ามันไม่ควรเป็นหมาจรจัดเลยเนอะปอนบอกว่าอาจจะมีสิทธิ์ที่หลงมาอาจจะมีเจ้าของแล้วหลงมาอันนี้ถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของก็แสดงตัวรับไปได้เลยแสดงหลักฐานด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วมีรูปภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ต้องมีหลักฐานนะครับต้องมีรูปภาพคู่กับน้องมาก่อนนะครับถึงจะให้นะฮะเพื่อนๆนะเพิ่งไปแลกข้าวเจ้ามาไซบีเรียนมา2คลิปตอนบ่ายกลับมาเจอไซบีเรียนแล้วตัวนี้คือเราเห็นมานานแล้วไงต้องได้รับการดูแลนะโชคดีนะเจอปูป้าอู๋เนี่ยใช่ทั้งหล่อทั้งใจดีมีตังค์กระดกใหญ่ใช่ใส่ใจทุกรายละเอียดหยอกคือเขาคงเจ็บอ่ะในขณะที่อาบน้ำอยู่แล้วก็แบบเอามือลูบๆอ่ะคือมันเจอหนามเรื่อยๆเลยอ่ะเนี่ยมันแทงเข้าไปในเนื้อเลยอ่ะข้างในเลยชั้นผิวดูดิขนมันออกง่ายขนาดนี้เพราะอะไรรู้ป่ะมันจะเป็นขี้เลื้อนนะนี่หนามเต็มเลยอันนี้เดี๋ยวตัดโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยตัดดีกว่าไม่ใช่ช่วงหางอ่ะโอ้ยอย่าไปลูกอย่าไปลูกอย่าไปแป๊บเดียวนั่งหอมๆก่อนแป๊บเดียวหอมเยอะThank you.
ว่าจะเรียกชื่อเขาไปก่อนว่าอาหลงนะครับเพื่อนๆนะเพราะมันหลงทางมาห้องนี้นะครับเป็นห้องเก็บของของเรานะครับที่ทำความสะอาดแล้วเนาะเช็ดพื้นอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะให้เขาอยู่นี่ก่อนเพราะว่าต้องออกมาจากลูกๆของเราเพราะไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเราจะไปตรวจพรุ่งนี้นะครับเห็นพวกนี้เราก็เก็บเรียบร้อยแล้วกินข้าวไหมไม่รู้จะกินหรือเปล่านะครับกินเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือไม่ก็เขาอาจจะเครียดนะครับถ้าเขาไม่กินเนี่ยไม่ใช่เขาไม่หิวเดี๋ยวพอเราไปเขาอาจจะกินนะครับเพราะว่าเขาแบบแปลกที่เอางี้ดีกว่าเขาจะกังวลแน่นอนนะครับมาข้าวมาโอ้ยกินไหมโดนไม่กินไม่กินเหรอลูกกินขนมไม่กินขนมเดี๋ยวก็กินปกติของน้องมาเลยย้ายบ้านก็จะรู้สึกเครียดนะฮะกังวลนะครับอีกสักพักนึงขอเวลาไม่เกิน3วันนะฮะตะกี้เรียไปดอกนึงละกังวลครับเครียดฮะเลยกินไม่ลงฮะคือเขาไม่รู้ว่าผมคือใครเมย์คือใครที่นี่ที่ไหนอันตรายหรือเปล่ากังวลเมื่อกี้เป่าขนนะครับก็กังวลตัดขนให้เอาหนังออกก็กังวลกังวลทุกอย่างนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะดูแลอาหลงดีๆนะครับเพื่อนๆนะจนกว่าอาหลงนะฮะจะกลายเป็นหมาที่สุขภาพดีแล้วก็กลับมาน่ารักขนฟูแล้วก็ตัวใหญ่อ้วนๆเหมือนอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้เราก็ต้องให้น้องอาหลงนะครับผมพักผ่อนนะอากาศที่ปลอดโปร่งมากดูจากอันนี้พัดลมนี่นะคือคิ้วอากาศเย็นๆนะครับผมยุงไม่เข้านะฮะอากาศปลอดโปร่งนะครับเปิดหน้าต่างให้คือไม่ร้อนไม่ร้อนสบายๆคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าป๊าป๊าพาไปสุขภาพนะลูกป๊าครับโอ้ยลูกชายป๊าป๊าสุขภาพดีเมื่อไหร่ดีอยู่กังฟูเนาะอาหลงเนาะกังฟูกับอาหลงอยู่ด้วยกันนะเป็นดูโอ้นะลูกเนาะเป็นหมาแมวเหมือนกังฟูเลยตายเดียวกันเลยแรกๆกังฟูมาก็แบบนี้ปัจจุบันอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับผมนะเพื่อติดตามข่าวสารอารมณ์เพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจอุจุนไฮเอ็นเลยนะครับเพื่อนๆนะปะไม่กินข้าวไม่เป็นไรฮะเรามีขนมด้วยตอนสุดท้ายลืมไปมีขนมเอาไหมอันนี้ของกังฟูนะเอาไหมครับเฮ้ยชอบกินข้าวชอบกินขนมครับเฮ้ยชอบแน่มีความสุขแฮปปี้นะข้าวไม่กินกินขนมแล้วเราเนี่ยตอนแรกมันว่าจะกินอะไรไม่เป็นละสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่อง High End ทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ